ู่ทางใต้สุดของจังหวัดประกอบด้วยวัดวาอารามมากมายและที่ถนนบางกรวยจงถนอมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้ดอกไม้หอมและไม้ผลสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอบางกรวยคือวัดบางอ้อยช้างตั้งอยู่ในชุมชนส่งสวยต้นอ้อยช้างให้กับช้างหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีพระพุทธบาทหล่อด้วยสำริดอายุเก่าแก่กว่า200ปีชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาวัดตะเคียนและตลาดน้ำวัดตะเคียนวัดตะเคียนเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุนับร้อยปีคาดว่าสร้างมาก่อนสมัยรัชกาลที่5แต่วัดแห่งนี้มีภิกษุมาจำพรรษาบ้างร้างบ้างสลับกันไปจนมาถึงสมัยหลวงปู่แย้มปิยะวันโนมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้พัฒนาวัดให้เจริญเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ภายในวัดมีตลาดน้ำวัดตะเคียนที่รวบรวมสินค้ามากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหารับประทานอาหารกันแบบเต็มอิ่มเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นวัดบางไกลในเดิมชื่อวัดนายไกลตั้งอยู่ริมคลองบางนายไกลวัดบางไกลในมีศาลไกลทองซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชนวัดชะลอสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวัดนี้มีอุโบสถสร้างเป็นรูปเรือหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในอุโบสถหลังเก่ามีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยจำนวนมากถนนสายไม้ดอกไม้ประดับบางกรวยจงถนอมศูนย์รวมพันไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดเป็นทั้งแหล่งผลิตและจำหน่ายตลอด2ข้างทางรวมระยะทาง17กิโลเมตรประกอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับไม้หอมและไม้ผลนานาชนิดนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบางกรวยแล้วจังหวัดนนทบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในอำเภออื่นๆอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย